มาถึงอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจบ้างคุณผู้ชมคะเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งที่ถูกนายจ้างเนี่ยโกงค่าแรงแล้วเอาคุณลุงเนี่ยไปทิ้งเอาไว้พร้อมกับภรรยาของคุณลุงซึ่งพิการในที่สุดทั้งคุณลุงและภรรยาเนี่ยนะคะก็เลยต้องเร่ร่อนไปอยู่ที่บริเวณทางรถไฟโอ้เหตุการณ์นี้ใจร้ายมากคุณค่ะนี่คือคุณลุงสมประสงค์นะคะคุณลุงกำลังพยายามที่จะอุ้มภรรยาที่เพื่อจะไปขึ้นรถพยาบาลคือที่ต้องอุ้มเนี่ยเพราะว่าภรรยาของคุณลุงคือคุณป้าพัฒนันเนี่ยนะคะพิการท่อนล่างไม่สามารถจะเดินได้นะคะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาพบว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยถูกปล่อยทิ้งไว้ริมทางรถไฟที่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็เลยแจ้งไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อจะขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นทางเพจเนี่ยนะคะก็ไปช่วยเหลือก่อนช่วยเหลือก็ต้องมีการตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนก็ยังดีที่ทั้งคุณลุงคุณป้าเนี่ยผลตรวจเป็นลบนะคะไม่ติดโควิดคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่าคุณลุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากคราวนี้ช่วงมกราที่ผ่านมาต้นปีมีนายจ้างคนหนึ่งชวนคุณลุงบอกว่าเนี่ยมาทำงานมาเป็นช่างเชื่อมที่หมู่บ้านที่ปทุมธานีหน่อยให้ค่าแรงวันละ600คุณลุงก็โอเคค่าแรงดีก็มาพร้อมกับภรรยาคุณลุงด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยจากกันอ่ะเขาต้องดูแลภรรยาปรากฏว่าตลอดเวลา 2-3 เดือนที่มาอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยนายจ้างให้ลุงเบิกเงินได้แค่วันละ200อ่ะเดิมว่าวันละ600อันนี้ให้แค่200อ้างว่าเดี๋ยวไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะให้เบิกตอนสิ้นเดือนอีกทีนึงแต่พอถึงสิ้นเดือนปั๊บไม่เคยได้เบิกนายจ้างก็บายเบียงตลอดจนกระทั่งเย็นเมื่อวานจู่ๆนายจ้างบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาส่งกลับบ้านแล้วนะอ่ะก็ว่าแล้วก็พาคุณลุงกับภรรยาเนี่ยมาที่ทางรถไฟ บอกว่ายืนรอแป๊บนึงเดี๋ยวนายจ้างจะไปกดเงินจะไปกดเงินค่าแรงที่ค้างอยู่มาให้คุณลุงสมประสงค์กับภรรยาก็รอตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มนายจ้างไม่มาสักทีคุณลุงก็พยายามโทรไปหาปรากฏว่านายจ้างก็ตัดสายทิ้งค่ะอ้าวท่าทางไม่ดีซะละคุณลุงเริ่มรู้ตัวสงสัยจะถูกหลอกละไม่รู้จะทำยังไงได้แต่อุ้มภรรยานะคะเดินร้องไห้ไปตามรางรถไฟจนกระทั่งทีมสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือฟังคุณลุงเล่าหน่อยค่ะทำไมต้องแบกป้ามาจากจังหวัดตากมาที่นี่ด้วยครับไม่มีคนดูไว้ผมแล้วผมทิ้งไม่ได้ผมห่วงคนเราไม่ได้อยู่กันแค่วันสองวันรักเขาแล้วเหรอชอบเขาแล้วเหรอรับผิดชอบก็ดิถูกไหมครับทิ้งก็เป็นหมาแล้วผมไม่ได้อยากเป็นหมาโอ้ยคุณผู้ชมผู้ชายดีๆเนาะไม่ได้มีในนิยายนะคุณผู้ชมฟังน้ำกินน้ำใจหัวอกหัวใจของผู้ชายคนนึงที่รักผู้หญิงคนนึงแล้วก็จะไม่มีวันทอดทิ้งผู้หญิงคนนั้นแม้ว่าตัวเองจะลำบากเดือดร้อนแค่ไหนก็เรียกว่าลำบากไปด้วยกันนะคะหลังจากที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดไปเจอคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันก็พบว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยอยากจะกลับจังหวัดตากแล้วปวดร้าวจากคนกรุงเทพแล้วกลับบ้านเราดีกว่านะคะทางเพจก็เลยจัดการพาไปที่บขส.นะคะแล้วก็ตีตั๋วเดินทางเดี๋ยววันนี้ค่ะค่ำๆตอนนี้คุณลุงคุณป้าน่าจะขึ้นรถกลับไปที่จังหวัดตากแล้วนะคะก็ขอบคุณทางเพจสายใหม่ด้วยที่ได้มาช่วยกันนะคะถือว่าได้มาทำบุญรับปีใหม่นะคะเดียวกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนะฮะค่ะข่าวเพจ